สดีค่ะพี่ต้อมนะคะ Little Guardian ค่ะจากดิสันครีโอค่ะพี่เป็นคอลัมนิสต์เขียนคอลัมน์โฮโรสโคปวันนี้นะคะพี่จะมาพูดถึงเรื่องดวงของสาวราศีธนูแต่ขอผูกเชือกรองเท้าก่อนนะดวงความรักของสาวราศีธนูช่วงเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายนเนี้ยบอกเลยว่าก็เซ็งแทนอยู่นะเพราะว่าความรักช่วงนี้มีแต่ความไม่ชัดเจนคนเก่าก็ยังวนเวียนตามมาหลอกหลอนเหมือนวิญญาณพร้อมจะสิงร่างแต่คุณเองลึกๆก็ใจอ่อนแต่ก็กลัวเสียความรู้สึกทำให้อีกฝ่ายนึงเสียใจส่วนที่กำลังแดงๆอยู่ก็ไม่เห็นโผล่หน้าโผล่ตามมาทำให้หัวใจกระชุ่มจะชวยสักทีเอาเป็นว่าตอนนี้เรื่องชาวบ้านน่ะแก้ไขได้ดีหมดนายก็รักเพื่อนร่วมงานก็เลิฟเงินก็มีอยากได้อะไรก็ได้หมดยิ่งเรื่องงานตอนนี้อยากได้อะไรเนี่ยผู้ใหญ่ดันเต็มที่แต่เรื่องความรักเนี่ยสุดเซ็งกินของเก่าอยู่ได้ถามว่าก็อยากกลับไปกินนะแต่ว่าจริงๆก็ยังแอบลังเลอยู่เพราะว่าก็ยังวนเวียนเป็นเพื่อนกันอยู่คุณเองเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้อยากมุ่งมั่นกับการทำงานแต่ในใจอ่ะเหงาสุดๆทำไมพี่ต้องรอเชื่องเท้ารู้ป่ะรู้ไหมทำไมเพราะสาวราศีเนี้ยเก่งมากเก่งมากในการจัดระเบียบในการจัดการทุกอย่างให้มันเป็นระเบียบเป็นคนแก้ปัญหาชาวบ้านได้ดีแต่แก้ปัญหาตัวเองไม่ค่อยได้เห็นไหมรอยเชื่องรองเท้าเบี้ยวอีกแล้วเรื่องง่ายๆของตัวเองเนี่ยตัดใจไม่ได้สักทีทางที่ดีบอกเลยว่าอย่าคิดว่าจะคบหรือว่าจะเลิกหรือแฟนเก่าหรือแฟนใหม่มีความสุขกับตัวเองเยอะๆพอช่วงนี้เรื่องทุกเรื่องอะดีหมดเลยยกเว้นเรื่องของความรักซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดโดยเฉพาะน้องสาวๆแนะนำว่ามองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติปล่อยให้มันดำเนินไปแบบของมันแบบเรื่อยๆแล้วเชื่อพี่เถอะว่าในช่วงควอเตอร์3อ่ะจะมีข่าวดีเพราะว่าคนที่น้องรออยู่ซึ่งน้องก็ไม่รู้หรอกนะว่าใครแต่บอกเลยว่าแก่มากแต่แซ่บเวอร์เอาใจเก่งเวอร์จนหน้าหมั่นไส้รับได้ปะมีแฟนแก่ถ้ารับไม่ได้ก็ค่อยว่ากันใหม่เนาะควอเตอร์หน้าจบละไปละบ๊ายบาย